ที่เราคิดว่าเราจะทำให้มันสำเร็จเราอาจจะคิดว่ามันอะทำสำเร็จได้ยากแต่ถ้ามันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งแหละที่มันจะนำเราไปสู่ความสำเร็จนั้นก็มันต้องมีวิธีอะค่ะเราต้องเชื่อว่าเราทำได้แล้วเราถึงจะไปถึงจุดสำเร็จจุดนั้นที่มีช่วงนี้ก็คือกับปรับเปลี่ยนผู้บริหารนะคะแล้วก็เรื่องอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นไปแนวโน้มอนาคตนะคะคือยังไม่ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าพอเวลาทำงานก็คุยกันปกติพอเราไปรับหลังก็เกิดการนินทาพูดว่าร้ายกันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับการทำงานที่ไม่เข้าใจกันระหว่างคนที่เจเนเรชันอายุน้อยๆกับคนที่เป็นเจเนเรชันเช่นเบบี้บูมหรือว่าผู้ที่มีอายุสูงมากกว่ามันเลยทำให้การทำงานเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำงานร่วมกันได้อุปสรรคก็จะมีในเรื่องของอายุความอาวุโสแล้วก็ทัศนคติทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ตรงกันปลูกต้นไม้ใหญ่ปกติแล้วอ่ะมันจะต้องใช้เวลายาวนานมากแต่เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวอย่างถนนอย่างเงี้ยถนนพังมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วแต่พอเราจะมีงานปั๊บเราก็สามารถเสกให้มันเป็นถนนใหม่ทำไมเราไม่ทำตั้งแต่ก่อนที่จะมีสิ่งมาบังคับให้ต้องทำทำไมเราไม่เริ่มขอบคุณโครงการนี้ที่ไม่ทำให้ผมเดินถอยหลังออกไปก่อนเกือบจะออกหลายครั้งแล้วเพราะเหนื่อยกับคนไม่ได้เหนื่อยกับงานเคยพบมาก่อนที่เขาจะเป็นอธิการนะครับที่หนึ่งผมคิดว่าคำที่ผมสุประมาทแกไว้ว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงและกระบังเพราะเขาเคยให้สัญญาผมไว้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงและกระบังได้ตอนนี้ผมเชื่อเต็มเลยคือศรัทธาแล้วว่าทำได้อยากรู้ว่าและกระบังจะเป็นอย่างไรคงต้องมารู้เองคงเล่าไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ประทับใจคือหลายคนในตรงนี้ครับมาจากคณะที่ต่างกันแล้วก็ตำแหน่งที่ต่างดังนั้นมาอยู่ตรงนี้มันเสมอภาคเท่าเทียมแล้วระดมความคิดด้วยกันได้